วันนี้เรามีคัพเค้กมะนาวมาฝากค่ะวิธีทำครีมมะนาวใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมตามด้วยเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูใส่น้ำมะนาวผิวมะนาวและกลิ่นมะนาวตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนเข้ากันดีเตรียมไว้เป็นครีมมะนาวค่ะวิธีทำคัพเค้กใส่น้ำข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวและผิวมะนาวขูดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยส่วนผสมนมข้นจืดและกลิ่นมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยคัพเค้กที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของถ้วยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบแต่งด้วยครีมมะนาวโรยมะพร้าวคั่ววางแต่งด้วยมะนาวหั่นเป็นแว่นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กมะนาวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFMติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ